ถ้าไม่ผิดน่าจะเป็นตรงนี้แหละใช่แน่เหรอพี่ฝนใช่ใช่ถึงแล้วถึงแล้วล่ะใช่น่ะใช่จริงๆไอ้ฉันน่ะอยากไปหาโรน่ามากกว่านั้นเนี่ยแหมปุ๊กปิ๊กมาเที่ยวแค่3วันเองเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วว่าแต่ว่าโรน่าก็อยู่แถวๆนี้นี่นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดินตาม GPS นี้ไปดีกว่านะพี่ฝนคิดว่าใช่แน่นอนเลยอ่ะไม่หลงแน่นะเธอแน่ใจนะว่าพวกเราเนี่ยไม่หลงทางอ่ะไม่หลงหรอกนะทุกคนมาตามมาเร็วเข้าปุ๊กปิ๊กอย่าขืนสิไอ้ก็บอกว่าฉันจะไปหาลอล่าข้างบนนู่นน่ะจะไปหาได้ยังไงล่ะวันนี้พวกเรามาเที่ยวฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะข้างหน้านี่ไงมีเนินที่เราจะต้องลงไปแล้วก็น่าจะต้องเลี้ยวซ้ายมันเป็นทางเลี้ยวอ่ะพี่เอกเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายดิเลี้ยวซ้ายถูกแล้วซ้ายเราอ่ะซ้ายเราเหรอนี่ไงนี่ไงใช่จริงๆด้วยนี่มันเป็นทางลงเลยนะใช่แล้วมาตาม GPS นี่แหละถูกต้องแล้วก็เลี้ยวซ้ายลงทางนี้พวกเธอจะไม่พาฉันไปหลงจริงๆหรอไม่หลงหรอกนะแน่ใจนะว่าไม่หลงอ่ะแน่ใจสิแน่ใจถ้าเราไปทางนี้ปุ๊บมันจะมีจุกยานเตรียมไว้ให้เราแล้วอ่ะเฮ้ยเขามีจุกยานจริงๆด้วยใช่จริงๆเห็นนะบอกแล้วว่าไม่หลงเออมีจุกยานของพี่ฝนอยู่จริงๆด้วยว่าแต่ว่ามันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงไอ้จุกยานเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเห็นที่แคมป์ก็บอกว่าเขาจะเตรียมไว้ให้ไงแล้วก็ขับตรงไปเรื่อยๆก็จะถึงแล้วล่ะโอ้เป็น GPS ยี่ห้ออะไรเนี่ยแปลกดีนะบอกกระทั่งจุกุยานมาแล้วเข้าพี่เอกแล้วเดี๋ยวเอาขึ้นคันไหนดีอ่ะพี่ฝนขึ้นคันสีชมพูนี้ก็แล้วกันคันไหนก็ได้นะทุกคนพร้อมกันหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วใช่เปล่าอ่ะฉันเหยียดไปฮามัดเลยทำไมล่ะปุ๊กปิ๊กทำไมมันเป็นอะไรฉันไม่ชอบไปอ่ะไม่ชอบไปไหนนี่พวกเรามาเที่ยวนะนานๆจะได้มาเที่ยวทั้งทีเฮ้ยน่าเบื่อเบื่ออะไรปุ๊กปิ๊กเฮ้ยทำไมปุ๊กปิ๊กไม่ลงมาขับคันเล็กอ่ะให้พี่เอกขับคันเล็กทำไมเนี่ยเออใช่ปุ๊กปิ๊กลงให้พี่เอกขับคันเล็กทำไมอ่ะไม่เอาหรอกฉันไม่ชอบคันเล็กมันปั่นช้าอ๋องั้นก็ตามมาก็แล้วกันอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วล่ะพวกเราแอบหนีไปเที่ยวดีกว่าจะหนีไปไหนปุ๊กปิ๊กตามมาเดี๋ยวนี้เลยนะหนีปล่อยเขาไปเถอะนะนานๆเขาจะได้มาเที่ยวทั้งทีก็ปล่อยเขาไปมั่งเถอะเฮ้ยหันหน้าห้องอย่างนี้ทุกทีไม่รู้ซะแล้วว่าปุ๊กปิ๊กร้ายขนาดไหนคนนี้ไปแล้วพี่ฝนเออหนีไปแล้วเหรอเดี๋ยวนะโอ้โหนี่ไงพวกเราถึงแล้วนี่เหรอใช่ใช่แคมป์ที่พี่ฝนบอกว่าจะพามาเที่ยวอ่ะใช่ใช่ที่นี่แหละถึงแล้วพวกเราตามมาเร็วเข้าเหรอบอปุ๊กปิ๊กไปไหนล่ะบอว่าอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ่ะพี่เอกน่าจะบอกว่าไม่รู้อ่ะนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทางเข้านี่ไงเจอแล้วปากทางเข้าไม่ทำไมทางเข้าเหมือนศาลเจ้าชอบกลแฮะมาแล้วบอมามิจังรอฉันด้วยสิเดี๋ยวนะปุ๊กปิ๊กอ่ะพี่เอกว่าไม่เหลือแล้วแหละหนีไปแล้วแหละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ยังเห็นปันตามาเลยอ่ะแสบจริงๆเจ้าแมวตัวนี้เดี๋ยวกลับไปดูก่อนปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กนั่นไงเจอแล้วเงี้ย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 วทำอะไรอ่ะฮะทำอะไรนั่นก็กำลังปั่นจุกุยานอยู่นี่ไงแล้วปั่นจุกุยานแล้วจุกุยานไปไหนไม่รู้จุกุยานมันจมลงไปใต้พื้นคอนกรีตอ่ะงั้นก็ลงมาได้แล้วตอนนี้เราถึงแล้วล่ะเอ้ยไม่เอาอ่ะฉันจะไปอยู่ตรงอื่นดีกว่าไปไหนมานี่เดี๋ยวนี้ปุ๊กปิ๊กดื้อชะมัดเลยอ่ะพี่เอกทำไมวันนี้ปุ๊กปิ๊กเป็นแบบนี้อ่ะงั้นฉันลงจุกยานแล้วนะฉันจะอยากเข้าไปข้างในแล้วว่าเฮ้ยเอ้าพี่ฝนทำไมหรอไปแล้วอ่ะอะไรหายพอเราเก็บจุกยานเสร็จปุ๊กปิ๊กก็หายไปอีกแกปุ๊กปิ๊กหายเฮ้ยน่าเบื่อจังสงสัยคงอยู่แถวนี้ไปไหนไม่ไกลหรอกมั้งงั้นก็ปล่อยเข้าไปก็แล้วกันเดี๋ยวหิวก็กลับมาเองละมั้งปุ๊กปิ๊กอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูแคมป์ข้างในดีกว่าดูซิว่าวันนี้เขาเตรียมอะไรไว้ให้บ้างนะว่าแต่ว่าไม่เห็นมีคนเลยเอ้าก
็วันนี้เราจองพิเศษไงจองเฉพาะพวกเราเท่านั้นอ่ะเหรอก็เป็นส่วนตัวดีนะต้นไม้เยอะชะมัดนี่ไงยินดีต้อนรับซากุระแคมป์เห็นไหมบอกแล้วซากุระแคมป์นี่เองใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในไปจัดเตรียมตั๋วก่อนนะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ยังไม่เห็นคนขายตั๋วเลยอ่ะเอาสวัสดีค่ะเฮ้ยแม้แต่ยามก็ไม่มีเหรอสวัสดีค่ะไปไหนของเขาเนี่ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวฉันเตรียมอาหารก่อนนะมะเหมียววันนี้ทัวร์จะมาลงมะเหมียวแคมป์ของฉันจะต้องขายดิบขายดีมะเหมียวมะเหมียวเขาไปไหนกันหมดเนี่ยนะทำอาหารก่อนเดี๋ยวนะเมื่อได้ยินเสียงอะไรบางอย่างสวัสดีครับเดี๋ยวเฮ้มากันแล้วเหรอฉันยังเตรียมอาหารไม่เสร็จเลยอยู่ไหมทำไงดีล่ะทีนี้มะเหมียวอาหารยังไม่เสร็จเลยแม้กระทั่งไข่ดาวก็ไม่มีทำยังไงดีแล้วมะเหมียวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไปรับหน้าก่อนดีกว่าแล้วค่อยหนีพี่ฝนเรากลับกันนี่ไม่มีใครอยู่เลยยังไม่ต้องกลับครับป้าเหมียวมาแล้วอ้าวเดี๋ยวคุ้นๆมากเลยจันเมียวจันมะเหมียวมาอยู่ที่นี่ได้ไงเอาก็มะเหมียวเป็นคนคุมที่นี่อ่ะเป็นคนขายตั๋วที่นี่นะมะเหมียวเดี๋ยวทำกี่อาชีพเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์แมวเหรอคะก็ใช่เลยมะเหมียวเอาเรื่องไงต่ออ่ะก็อาจารย์แมวคุมที่นี่งั้นอาจารย์แมวก็ดูแลพวกเราไปก็แล้วกันนะคะตอนนี้อาหารเตรียมไว้หรือยังคะอ้ออาหารเหรอยังไม่ได้เตรียมเลยทำไงดีอ่ะงั้นคงต้องไปทำกินกันเองซะแล้วหรอมั้งเนี่ย แล้วอาจารย์มะเหมียวทำไมยังไม่ได้ทำล่ะคะหนูก็โทรมาบอกแล้วไงว่ามากันหลายคนน่ะให้ทำอาหารไว้เลยอ่ะทำไงดีล่ะมะเหมียวงั้นเอาเป็นว่าพวกเธอก็ทำกันเองก็แล้วกันนะตำราอาหารแล้วก็วัตถุดิบต่างๆอยู่ในตู้เย็นนะตอนนี้ฉันบายๆฉันไปก่อนเลยเฮ้ยง่ายๆอย่างนี้เลยฉันมีงานอ่ะฉันมีธุระไปแล้วนะมาเดี๋ยวแล้วไปรับจ็อบทำอะไรต้องหลายอาชีพปะโถคนมันอยากรวยนี่นะมาเดี๋ยวอาจารย์เป็นแมวนะไม่ใช่เป็นคนทำไงดีอ่ะพี่เอกอาหารไม่ได้เตรียมมาไว้อ่ะก็คงต้องไปทำอาหารกันเองก่อนแล้วละมั้งนี่ไงห้องอาหารจริงๆด้วยงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองสำรวจที่นี่ก่อนแล้วค่อยมาทำอาหารกินกันดีกว่าไหมอ่ะก็ได้นะว่าแต่ว่ากระทะก็ถือไปด้วยแล้วนะก็ปล่อยเข้าไปเถอะหน้านี่พวกเธอมั่นใจเหรอว่าที่นี่จะอยู่ได้อ่ะผมว่าก็น่าจะได้นะครับเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูตามเต็นท์แล้วก็ที่พักก่อนดีกว่าอ้าวนั่นไงเขาทำไว้แล้วนี่นาเฮ้ยพี่ฝนไฟไหม้ไหนไฟไหม้ไหนไม่ใช่แล้วพี่เอกไม่ใช่ไฟไหม้เขาตั้งแคมป์เหรอโอ้ตกกูใจหมดเลยเขาตั้งแคมป์อยู่โอ้โหจะว่าไปที่นี่ก็ธรรมชาติดีเหมือนกันนะเนี่ยอะไรอ่ะอันนี้ห้องน้ำนะอ๋อน่าจะแบ่งชายหญิงนะห้องน้ำชายกับห้องน้ำหญิงอ่ะโอ้โหเราเข้ากันได้ครั้งละคนเองเหรอเนี่ยก็ใช่อ่ะดิแหมมาตั้งแคมป์จะเอาอะไรสะดวกสบายนักล่ะอ๋อเนี่ยเต็นท์นอนได้2คนนะโอ้น่าอยู่ชะมัดเลยงั้นเดี๋ยววันเนี้ยเราแยกกันนอนก็ได้มั้งตามสีเลยเนี่ยเหรอคนเราเยอะอะนะ งั้นเดี๋ยวผู้หญิงก็นอนด้วยกันนะส่วนผู้ชายก็จับคู่กันเองก็แล้วกันนะโอ้ยดูดิจุดไฟไว้แล้วก็หนีไปเฉยจันเมียวแล้วปุ๊กปิ๊กไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าปุ๊กปิ๊กยังไม่มามามิจังนอนกับฉันนะก็ได้แล้วยองฮีจะนอนกับใครอ่ะฉันนอนกับใครก็ได้ปกติก็นอนคนเดียวอยู่แล้วที่บ้านไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันนอนกับยองฮีเองอ่ะเออแล้วแต่เลยหัวหน้ารัตนาดูแลยองฮีด้วยนะได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงจะว่าไปอาหารที่นี่ก็อร่อยดีนะใครเป็นคนทำเนี่ยอะไรนะโบเป็นคนทำหรอใช่แล้วโบเป็นคนทำเพกเป็นคนหั่นให้โอ้โหอร่อยมากเลยนะโบเห็นอย่างนี้อย่างนี้ก็อย่างนี้อย่างนี้เลยนะโบอ่ะโอ้สุดยอดไปเลยอ่ะโบนี่เยี่ยมเลยนะบอกแล้วอย่าใส่มั่วโบเอ้ยดูดิ เค็มทุกอย่างเลย อร่อยดีโถเอ้ยโบน่ารักสุดๆฉันว่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะนานๆเราได้ออกมาเที่ยวข้างนอกกันอย่างนี้นะว่าแต่พี่เอกฮะทำไมกลางคืนเร็วจังเลยอ่ะเรามาถึงก็บ่ายกว่าจะทำกับข้าวเสร็จก็เย็นมันก็ต้องกลางคืนอยู่แล้วงั้นเหรอยังไม่เห็นปุ๊กปิ๊กเลยนะเผลอๆแอบไปอยู่เที่ยวที่อื่นแล้วมั้งไม่หรอกมั้งปุ๊กปิ๊กจะต้องมากินข้าวก่อนดีหรือว่าจะเข้าไปนอนในเต็นท์ก็ไม่รู้อ่ะ
หรือไม่ก็ไปเจอเพื่อนๆแถวนี้หรือเปล่าไม่หรอกพี่เอกปุ๊กปิ๊กขี้กลัวจะตายจริงเหรอเดี๋ยวดูตามเต็นท์ก่อนก็แล้วกันบู้มีทั้งหมดกี่เต็นท์เนี่ย1 2 3 4 5 6 7เดี๋ยวนะเต็นท์นี้มีไหมอ่ะเต็นท์นี้ไม่มีอ่ะไม่น่าอยู่ตามเต็นท์นะไม่อยู่บนต้นไม้หรอปุ๊กปิ๊กก็ไม่ค่อยปีนต้นไม้อ่ะพี่เอกเป็นแมวอะไรก็ไม่รู้เอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูที่เต็นท์ก่อนส่วนใหญ่จะชอบเข้าไปซุกที่นอนพี่ฝนน่ะหรอมาอยู่เต็นท์คงลำบากละมั้งหรือยังไงอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้นะหรือว่าเขาไปแอบซุกลุกอยู่ตามมุมที่นอนของใครในเต็นท์หรือเปล่าไม่รู้สิเฮ้ยนั่นอะไรดำๆก้อนๆอยู่ตรงนั้นนะพี่ฝนอะไรหรอหรือจะเป็นปุ๊กปิ๊กอ่ะปุ๊กปิ๊กหรอนั่นไงอยู่หลังม้านั่งนั่นน่ะตรงข้างต้นไม้อ่ะไหนอ่ะข้างหลังไหนนั่นไงข้างหลังนี่ไงเออใช่อะไรดำๆอ่ะเฮ้ยเอ๊ะอะไรอ่ะตัวใหญ่กว่าปุ๊กปิ๊กอยู่นะเฮ้ยไม่ใช่ปุ๊กปิ๊กแล้วพี่เอกเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเออพี่เอกว่าท่าจะไม่ค่อยดีแล้วหรือจะเป็นสัตว์ร้ายในนี้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยพี่เอกเขากระโดดอ่ะมาทำไงอ่ะหนีไปช่วยด้วยหนีติดต้นไม้ติดต้นไม้หนีแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยหนีแล้วบ่หนีแล้วอะไรกันช่วยด้วยช่วยด้วยครับเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยช่วยด้วยตัวอะไรวิ่งไล่มาก็ไม่รู้ทุกคนเพื่อนช่วยฉันด้วยอะไรเนี่ยพวกเราได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าช่วยด้วยช่วยด้วยเอ้ยนี่มันตัวอะไรอ่ะพวกเรานี่ก่อนเลยตัวอะไรอ่ะเธอนี่พวกทำไมเอาตัวอะไรมาเนี่ยฉันก็ไม่รู้อ่ะหนีแล้วพวกเราหนีแล้วเขาโอ้ยมืดก็มืดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่น่ามากับพวกเธอเลยทำไมเราต้องมาวิ่งหนีตอนกลางคืนอย่างนี้ด้วยไม่รู้อ่ะมันตัวอะไรกันแน่อะไรอ่ะพี่เอกเสียงแปลกๆนะนี่ไม่ใช่สัตว์ร้ายแล้วแต่ต้องเป็นอะไรสักอย่างแน่เลยพี่ฝนแล้วเสียงอะไรอ่ะไม่รู้จะไปรู้ได้ไงเอ๊ะหันดูก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเสียงเหมือนคนที่เดินอยู่ที่โรงเรียนอะคุ้นๆเหมือนกันแฮะเดี๋ยวนะใครอะเฮ้ยพี่เอกนี่มันครูใหญ่ใช่เหรอดูชัดๆอีกทีดิเดี๋ยวครูใหญ่เดี๋ยวครูใหญ่จริงๆด้วยอะแล้วครูใหญ่มาได้ไงอะนั่นน่ะดิครูใหญ่โผล่มาได้ยังไงล่ะครับไหนบอกว่าตกรถไฟแล้วไงอะเมื่อคืนฉันน่ะหลังจากที่โดนรถเฉียวชนฉันก็ไปนอนพักโรงพยาบาล1คืนแล้วก็รีบขึ้นรถตามมาแต่ฉันหลงอ่ะโถเอ้ยครูใหญ่ตามเรามาแบบนี้ตกใจหมดเลยจะว่าไปตอนกลางคืนนี่ก็สวยดีเหมือนกันนะทำไมตามมาสภาพนี้ล่ะครับเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนนะพี่เอกฮะพี่ฝนนึกขึ้นได้อะไรอ่ะปุ๊กปิ๊กหายไปไหนเนี่ยก็บอกว่าหายไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วไม่กลับมาแล้วละมั้งเออพี่ฝนได้ยินตอนเย็นเขาพูดว่าจะไปหาใครนะหาลอล่ายังไงล่ะเรื่องอะไรฉันจะกลับไปอยู่ต้อง3 วันลอล่าจ๋าเราไปเที่ยวกันดีกว่านะจ๊ะจุ๊บๆ